ทบทวนโอวาทวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้มาร่วมกันธรรมยาตราสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโรในเส้นทางพระผู้ปราบมารทั้ง7แห่งคือ 1. เริ่มต้นตั้งแต่ที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านที่โลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 2. ถัดมาที่ตั้งมโนปฏิฐานบวชตลอดชีวิตณอนุสรณ์สถานคลองบางหนังแท่นจังหวัดนครปฐม 3. ถัดมาก็ที่เกิดใหม่ในเพศสมณะวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ 4. ถัดมาก็ที่สละชีวิตบรรลุธรรมวัดโบสถ์บนบางขู่เวียงจังหวัดนนทบุรี 5. ถัดมาก็ที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลาจังหวัดนครปฐม 6. แล้วก็ถัดมาก็ที่ทำวิชาสู้รบปรบมือกับพญามารที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 7. และสถานที่ขยายวิชาธรรมกายที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งอนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้มีความสำคัญมากเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านมีมโนปฏิฐานอันยิ่งใหญ่ตอนอายุ19ระหว่างล่องเรือผ่านคลองลัดบางหนังแท่นแล้วท่านก็ตั้งใจจะออกบวชอยู่ในเพศสมณะจนตลอดชีวิตพญามารกันจนสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อไม่ให้ท่านได้บวชแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านมีบารมีมากพญามารกันไม่อยู่ท่านก็ได้ก้าวผ่านเรื่องทางโลกเบญจกามคุณทั้งหลายจนมาเกิดใหม่ในเพศสมณะดังนั้นอนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้องจึงเป็นแดนเกิดใหม่ในเพศสมณะของท่านและต่อมาก็เกิดใหม่ด้วยธรรมกายกระทั่งเผยแผ่วิชาธรรมกายและค้นคว้าไปสู่การปราบมารจนกระทั่งนำมาถึงจุดที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกที่วัดพระธรรมกายของเราและโบสถ์วัดสองพี่น้องก็เป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารบวชซึ่งพอท่านออกจากโบสถ์แล้วท่านก็ครองเพศบวชตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอนุสรณ์สถานแห่งนี้จึงมีความสำคัญมากการประกาศคุณกตัญญูพระผู้ปราบมารไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยกิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีความกตัญญูกตเวทีจะกระจายไปทั่วถึงหมดทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลดังนั้นให้เรานึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านเอาเราไว้ศูนย์กลางกายของท่านอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมก็จะได้บารมีกันทั้งทีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีบารมีมากไม่อย่างนั้นจะไปปราบมารไม่ได้จะปราบมารต้องมีบารมีแก่ๆเราทำเพื่อกตัญญูกตเวทิตากอบกู้พระพุทธศาสนาและเป็นทางมาแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนให้ปลื้มตลอดตั้งแต่วันนี้ให้ปลื้มไปตลอดแล้วอย่าไปรอให้ถึงวันสุดท้ายของธรรมยาตราแล้วค่อยมาปลื้มต้องปลื้มในทุกขั้นตอนคนที่มีปัญญาจึงฉลาดหาบุญสร้างบุญทุกวันให้คิดดีพูดดีทำดีมีแต่ความสุขเบิกบานบุญบันเทิงซึ่งการที่เราได้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานพระองค์คนเทพมุนีสดจันทสโรในเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากและถึงแม้ว่าพระภิกษุธรรมยาตราจะบวชได้ไม่นานแต่ก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกันอย่างเต็มที่และโอกาสที่พระจะมาเดินธรรมยาตราแบบนี้ก็ไม่ใช่จะมีได้ทั้งปีเพราะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเ
ราะฉะนั้นทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีบุญมากที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งในช่วงเวลานี้ในโลกนี้ก็มีเพียงที่นี่ที่เดียวคือ 7,000 ล้านกว่าคนบนโลกก็มีแต่พวกเราเท่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยและที่สำคัญการที่พระผู้ปราบมารจะมาบังเกิดก็ไม่ใช่ง่ายและเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเช่นกันเพราะตลอดชีวิตของท่านก็มุ่งที่จะไปปราบมารดังนั้นให้เรานึกถึงความยากแล้วเราจะเห็นคุณค่าซึ่งเราควรจะปลื้มเพราะกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจะฝ่าด่านมาเกิดและมาบวชได้บารมีของท่านต้องไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นบุญนี้จึงมีความสำคัญมากสา